ยคภาษาญี่ปุ่นโดนๆเกี่ยวกับความรักวันนี้นำเสนอเป็นประโยคที่5นะคะ Kondo uchi asobi ni itte mo ii Kondo uchi asobi ni itte mo ii ครั้งหน้าไปเที่ยวเล่นบ้านเธอได้มาโอเคประโยคนี้นะคะKondo uchi asobi ni itte mo ii มาดูกันเลยดีกว่าว่ามันมาจากคำศัพท์อะไรบ้างนะคะ Kondo ก็คือครั้งหน้าไปแล้วนะครั้งหน้าใครที่นัดเดทกับหนุ่มหรือนัดเดทกับสาวนะคะแล้วไม่อยากจบแค่ครั้งเดียวเนี่ยคำศัพท์คำนี้จำไว้เลยนะคอนโดครั้งหน้านะคะคอนโดอุจินะคะก็คือบ้านนั่นเองถ้าใครไม่ได้อยู่บ้านใครอยู่คอนโดใครอยู่อพาร์ตเมนต์ใครอยู่หอพักเนี่ยเวลาเราพูดถึงว่าเราชวนเขาไปเที่ยวเล่นที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็ใช้อุจินะคะมันก็หมายความว่าทุกที่แหละที่เราใช้เป็นที่อยู่ที่นอนนะอุจิใช้ได้หมดเลยนะคะเป็นใช้รวมๆได้หมดเลยคำช่วยนะคะอาโซบินิคำช่วยอาโซบินิอิเตะโมอีโอเคมาดูกันทีละคำนะคะอาโซบินิมาจากกริยาอาโซบิมัสลูกอาโซบิมัสก็คือเที่ยวเล่นนะคะเราไปเที่ยวเล่นแบบไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวเล่นก็เดี๋ยวเขียนคำนั้นให้ตอนนี้อาโซบินะคะอันนี้คอนโดคอนโดอุจิอาโซบินิตโมอีนะคะอาโซบินิเนี่ยมันมาจากกริยาอาโซบิมัสซึ่งหมายความว่าเที่ยวเราจะพูดว่าไปเที่ยวพูดคำว่าไปเที่ยวด้วยนะคะไปเที่ยวเราจะพูดคำว่าไปเที่ยวด้วยตรงนี้นะคะตัดมัสทิ้งเปลี่ยนกริยาอาโซบิมัสโดยการตัดมัสทิ้งแล้วใส่นี้แล้วค่อยต่อคือคำว่าอิคิมัสซึ่งแปลว่าไปอันนี้มันมาจากอิคิมัสเนาะซึ่งเราต้องเปลี่ยนเป็นรูปเตะเพื่อจะใช้กับไวยากรณ์เตโมอีเตโมอีเป็นไวยากรณ์ที่แสดงความหมายว่าขออนุญาตทำจุดๆๆได้ไหมนะคะแต่ถ้ามันอยู่ในรูปของกันเองเนี่ยก็ขอทำอะไรเงี้ยขอทำได้ไหมขออนุญาตนั่นเองนะคะอิคิมัสอาโซบินิอิคิมัสเปลี่ยนเป็นรูปเตะอาโซบินิอิเตะโมอีขึ้นเสียงสูงเพราะว่าเราขอเขาทำนะคะมันก็หมายความว่า